สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกม So Night Prequel สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้นำบิวอาชีพริปวอล์กเกอร์นะครับมาแจกเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปข้างต้นเมื่อกี้นะครับบิวอาชีพนี้ก็สามารถทำดาเมจนะครับไปได้ประมาณ 2,000 ล้านนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าอาชีพนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับก็เป็นสายนักเวทนะครับเราก็จะทำการอัพอินทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าดาเมจหลักๆของอาชีพนี้จะมาจากพลังเวทมนต์นะครับพลังเวทมนต์ก็จะมีอยู่ประมาณ 1,559 นะครับและในส่วนของค่าอื่นๆนั้นนะครับเราก็ต้องมีดาเมจธาตุแสงหรือดาเมจธาตุแสงเพิ่มเติมนะครับหรือไม่ก็เป็นดาเมจธาตุมืดหรือดาเมจธาตุมืดเพิ่มเติมนะครับและในส่วนอื่นๆนะครับจะเป็นความเร็วในการโจมตีนี่ก็สำคัญนะครับคูลดาวน์ทักษะนะครับแล้วก็โอกาสคริติคอลหรือความเสียหายคริติคอลค่าพวกนี้นะครับมีส่วนสำคัญที่ทำให้ดาเมจของอาชีพนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในส่วนของค่าสเตตัสต่างๆที่หลักๆนะครับที่ควรจะมีก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับเราไปดูไอเทมผูกชะตาเลยนะครับสำหรับไอเทมผูกชะตาอันแรกนะครับก็จะเป็นละทิ้งความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็จะมาจากอาวุธแดงนะครับหรือลูกเต๋านะครับก็จะเป็นอาวุธประจำตัวของอาชีพนี้นะครับความสามารถก็คือเมื่อสร้างความเสียหายถึงระดับหนึ่งนะครับจะเพิ่มความเสียหายบวกอีก 50% นะครับอันนี้ก็คือเอามาช่วยในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับอาชีพนี้นะครับสำหรับลูกเต๋าแดงนี้นะครับก็หาได้จากหอเอโอเนียนะครับหรือว่าดรอปจากบอสวาคูลินนะครับสำหรับพันธะเริ่มต้นมันจะเป็นทวิโนวานะครับและอันที่2ที่ผมรีได้จะเป็นฝาวงล้อมนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้มีทวิโนวา3ฝาวงล้อม3นะครับเพราะว่าเราใส่ชิปเลเวล7เป็นทวิโนวานะครับก็จะทำให้ทั้งหมดในของอาวุธนี้ได้3ขั้นทั้งหมดเลยนะครับในส่วนออฟรองนะครับก็จะเป็นความเสียหายธาตุมืดนะครับความเร็วในการโจมตีความเสียหายทั้งหมดอะไรพวกนี้นะครับก็จะดีมากเลยนะครับและอันต่อไปนะครับมือมายากรอันนี้ก็จะมาจากแหวนแดงนะครับก็จะทำให้การลดคูลดาวน์ของเรานะครับลงไปอีก 20% นะครับในส่วนแหวนแดงอันนี้นะครับจะเป็นบูสต์สติปัญญากับฝาวงล้อมแบบเฮลซานะครับเราก็จะทำฝาวงล้อมแบบเฮลซาไว้1อันนะครับในส่วนชิปนั้นนะครับเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ในสำหรับผมนะครับก็ใส่เป็นฮิลเลือดนะครับและในส่วนออฟรองด้านล่างนะครับก็จะเป็นความเสียหายคลีนะครับความเร็วในการโจมตีคูลดาวน์ทักษะนะครับแล้วก็โอกาสคริติคอลในพวกนี้ดีมากเลยนะครับและอันต่อไปจะเป็นสร้อยแดงฮิลฮาร์ทแบบไคโอนะครับอันนี้ก็คือว่าจะได้รับความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นนะครับและรับประกันว่าจะติดคริติคอลต่อศัตรูที่ถูกแช่แข็งนะครับแต่ว่าโอกาสคริตนะครับต่อศัตรูที่ไม่แช่แข็งจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็จะทำให้เพิ่มความเสียหายคริติคอลบวกอีก 60% อันนี้เราจะเอามาใช้ควบคู่กับสกิลวาคารี่แบบน้ำแข็งนะครับเพื่อทำการแช่แข็งศัตรูก่อนที่จะทำดาเมจมันก็จะทำให้ติดคริติคอลบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนสร้อยนะครับก็จะเป็นรวมศูนย์แบบเฮลซา1อันนะครับแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับและในส่วนชิปนั้นก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับผมจะใส่เป็นเลียนแบบกระจกนะครับเอาไว้แยกร่างของบอสนะครับสำหรับในส่วนออฟรองนะครับก็หาพวกความเสียหายจากธาตุมืดนะครับความเสียหายจากธาตุแสงพลังเวทมนต์อะไรพวกนี้นะครับสำหรับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นจิตวิญญาณเทพนักเวทก็ได้มาจากในส่วนของเสื้อกับรองเท้านะครับก็จะเป็นเซตของบอสเทพนักเวทแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็ได้มาจากไอโรดอนนะครับก็จะเป็นไอโรดอนเทพนักเวท1อันนะครับสำหรับในส่วนเสื้อของผมก็จะเป็นเสียงสะท้อนกับแผ่ไพศาลนะครับและก็ใส่ชิปเป็นแรงโน้มถ่วงสากลเลเวล7แล้วนะครับสำหรับออฟรองที่สำคัญนะครับพลังชีวิตสูงสุดพวกนี้ก็สำคัญต่ออาชีพนี้นะครับเพราะว่ายิ่งพลังชีวิตเยอะนะครับดาเมจยิ่งแรงนะครับความเสียหายจากธาตุแสงอันนี้ก็ดีนะครับภูมิต้านทานต่อธาตุมืดอันนี้ก็จำเป็นแล้วก็พวกต้านทานพวกนี้ก็มีติดๆไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับแ
และอันต่อไปในส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นเสียงสะท้อนกับทวิโนวาแบมฮิลซานะครับแล้วก็ใส่ชิปนะครับวัฏจักรคอสโมโกนิกนะครับก็จะเป็นชิปเลเวล7ในส่วนออฟรองด้านล่างก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะดีแค่ความเสียหายจากธาตุแสงนะครับแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดแค่นั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังต้องอาจจะรีหาใหม่นะครับอันต่อไปเสียงสะท้อนนะครับก็ทำให้ทักษะของเรานะครับทำงาน2ครั้งนะครับอันต่อไปนะครับเสื้อคลุมนักเวทอันนี้ก็ได้มาจากการสวมชุดแบบอินนะครับหรือประเภทเสื้อคลุมนะครับและทวิโนวานะครับก็ทำให้สกิลออก2ครั้งนะครับแล้วฝ่าวงล้อมนะครับความเสียหายทั้งหมดบวก 60% นะครับความเร็วในการโจมตีบวก 60% ความเร็วในการวิ่งบวก 60% นะครับแล้วเราก็ทำฝ่าวงล้อมแบบเฮลซาอีกอันหนึ่งนะครับก็จะได้เพิ่มอีกไปอย่างละ40นะครับรวมทั้งหมด2อันนะครับแบบเฮลซากับไม่เฮลซาก็จะได้ 100% เลยนะครับต่อไปก็รวมศูนย์แบบเฮลซานะครับก็จะทำให้เพิ่มความเสียหายขึ้นอีก 160% นะครับแต่ว่าตัวเราจะทำให้เล็กลงนะครับต่อไปทวิโนวาแบบเฮลซานะครับก็ทำให้เพิ่มความเสียหายขึ้นอีก 75% แล้วก็การโจมตีออก2ครั้งนะครับและอันต่อไปบูสต์สติปัญญานะครับก็ใส่2ชิ้นนะครับก็บวกอินไปอีก 25% นะครับอันสุดท้ายนะครับแพรไพศาลอันนี้ก็เอามาเพิ่มระยะการโจมตีให้กว้างขึ้นนะครับอีก 130% ในสำหรับในส่วนของบูสต์สติปัญญากับแพรไพศาลนี้อาจจะลดแพรไพศาลลงนะครับทำเป็นแบบเฮลซา1อันก็พอนะครับแล้วก็ไปบวกเพิ่มให้บูสต์สติปัญญาเพิ่มอีก1ขั้นนะครับให้เป็น3ขั้นนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้เรามีอินเพิ่มขึ้นไปอีก 50% เลยนะครับอันนี้ก็สามารถสลับกันได้ด้วยนะครับและไอเทมผูกชะตาทั้งหมดนะครับที่ควรจะมีในบิลนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็มาดูสกิลในการอัพของสายต่างๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นครับผมจะขออธิบายในส่วนของสกิลตรงกลางเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นสกิลของริฟวอล์กเกอร์โดยตรงเลยนะครับในส่วนสกิลแรกนั้นนะครับก็จะเป็นวัฏจักรคอสโมโกนิกนะครับสกิลนี้เราก็จะอัพให้เต็ม4นะครับการวิงวอนความสง่าในตอนนี้นะครับจะพลิกวงจรปัจจุบันของคุณนะครับเมื่ออยู่ในวัฏจักรการสร้างจะได้รับนะครับความเสียหายพิเศษจากธาตุแสงและการรักษาตัวเองนะครับก็คือการฮีลนะครับหรือนะครับเมื่ออยู่ในวงจรลืมเลือนนะครับจะได้รับความเสียหายพิเศษจากธาตุความมืดและฟื้นฟูพลังเวททันทีนอกจากนี้นะครับการเข้าสู่ความว่างเปล่าจะสร้างความสง่าในอัตราเร่งนะครับก็หมายถึงว่าสกิลแดดนะครับของอาชีพธาตุมืดนะครับมันจะทำให้เข้าสู่ความว่างเปล่าจะทำให้การฟื้นฟูสกิลแปลงร่างอันนี้นะครับก็จะทำให้ไวขึ้นนะครับสำหรับในระดับ8แล้วนะครับก็คือบวกไปอีก4ของชิปนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายจากธาตุแสงเพิ่มเติมบวกอีก180แล้วก็ทำการฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ 5% ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็จะได้รับความเสียหายจากธาตุความมืดเพิ่มเติมนะครับ 180% แล้วจะทำการฟื้นฟูพลังเวทเท่ากับ 10% ของพลังเวทสูงสุดนะครับสกิลแปลงร่างของอาชีพนี้นะครับจะไม่ได้เหมือนกับสกิลแปลงร่างของอาชีพอื่นในธาตุแสงเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่แปลงร่างนะครับแต่จะเป็นการสลับธาตุแสงกับธาตุมืดนะครับสกิลต่อไปนะครับระเบียบแห่งการอนุรักษ์เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างอาการให้กับเป้าหมายหลังจากสร้างอาการมืดหรืออาการแสงนะครับให้กับศัตรูได้ไม่นานคุณจะได้รับความสง่าและสร้างความเสียหายอินสแตนต์นะครับให้กับพวกเขามันจะเป็นความเสียหายแบบระเบิดออกจากรอบตัวนะครับจะสร้างความเสียหายเท่ากับ 9% ของพลังชีวิตสูงสุดก็เท่ากับว่าถ้าเรามีพลังชีวิตสูงสุดเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะสร้างความเสียหายคูณขึ้นไปเยอะเท่านั้นนะครับและสกิลต่อไปนะครับแรงโน้มถ่วงสากลเสียสละความเร็วในการเคลื่อนที่ส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มโบนัสความเสียหายและลดความเสียหายอย่างมากเมื่อแรงโน้มถ่วงหมดลงนะครับจะได้รับโบนัสความเร็วเคลื่อนที่มหาศาลในระหว่างที่เกิดแรงโน้มถ่วงใดๆนะครับเสียสละที่คุณมีนะครับจะถูกดึงเข้าหาคุณเมื่อกดใช้นะครับความเสียหายทั้งหมดนะครับจะบวก 200% การลดความเสียหายบวกอีก 200 นะครับแล้วความเร็วในการวิ่งจะโดนลบลงไป 60% นะครับก็คือถ้าเรากดใช้สกิลนี้ในช่วงระยะเวลา3วินาทีนะครับเราจะโดนลบความเร็วในการวิ่งลงไป 60% นะครับทำให้เราเดินช้ามาก
และเมื่อมีการใช้สังเวยนะครับในระหว่างการทำงานนั้นจะล่อศัตรูเข้ามาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นการลักษณะแบบดูดศัตรูเข้ามานะครับมันก็จะคล้ายๆกับไอเทมผูกชะตาแบบแรงโน้มถ่วงนะครับสำหรับสกิลต่อไปนะครับละทิ้งความเป็นจริงจะทอยลูกเต่านะครับที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในความเป็นจริงสร้างความเสียหายโดยอ้างอิงจากวงจรปัจจุบันมีผลจากพลังธาตุนะครับและความเสียหายดังกล่าวรวมถึงนะครับพื้นที่ที่ส่งผลจะถูกคูณด้วยมูลค่าของการทอยเมื่อทำการทอยนะครับค่าสูงสุดนะครับเอฟเฟกต์ของทักษะจะทำงาน2ครั้งครับความเร็วในการโจมตีจะไม่มีผลต่อความเร็วในการร่ายทักษะแต่จะส่งผลต่อความเสียหายแทนก็สรุปได้ว่านะครับสกิลทอยลูกเต่านะครับจะทำการสุ่มนะครับในการทอยลูกเต่าให้ออกแต่ละหน้านะครับก็จะคือจะออกเลข1ถึงเลข6นะครับและเมื่อทำการทอยลูกเต๋าได้เลข6นะครับก็คือมากสุดนะครับสกิลทักษะจะทำงาน2ครั้งนะครับและความเร็วในการโจมตีจะไม่ส่งผลต่อการร่ายแต่จะไปเพิ่มความเสียหายแทนนะครับแสดงว่าความเร็วในการโจมตีมีผลต่อความเสียหายด้วยนะครับในพิสัย8เมตรนะครับจะสร้างความเสียหาย 1,000 นะครับถึง 6,000% ของท่าแสงขึ้นอยู่กับพลังเวทมนต์นะครับขนาดพื้นที่นะครับ 60% ถึง 200% คือความกว้างนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ 4% นะครับของพลังชีวิตสูงสุดความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 1% นะครับสำหรับทุกๆ1ความเร็วในการโจมตีก็สรุปในตรงนี้นะครับคือว่าความแรงนั้นนะครับขึ้นอยู่กับนะครับขนาดพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีทั้ง3อย่างนี้นะครับมีผลนะครับต่อความแรงของการทอยลูกเต๋าด้วยนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับไฮโซทรอปิกนะครับพาราด็อกจะสร้างความเสียหายนะครับและรับบัฟเมื่อดึงศัตรูเข้าหรือผลักศัตรูออกไปนะครับความเสียหายของทักษะจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่สร้างก็เมื่อศัตรูนะครับถูกขับไล่นะครับก็คือโดนผลักออกไปนะครับจะสร้างความเสียหาย 70% ของความมืดอ้างอิงจากพลังเวทมนต์นะครับความเสียหายจากธาตุความมืดบวกอีก 9% ซ้อนกันได้สูงสุด10ครั้งนะครับระยะเวลา5วินาทีแต่ถ้านะครับเมื่อศัตรูถูกดึงเข้ามานะครับจะสร้างความเสียหาย 70% ของธาตุแสงจะอ้างอิงจากพลังเวทมนต์นะครับความเสียหายจากธาตุแสง 9%ซ้อนกันได้สูงสุด10ครั้งระยะเวลา5วินาทีนะครับก็สรุปว่านะครับถ้าผลักออกนะครับเป็นธาตุความมืดถ้าดูดเข้าเป็นธาตุแสงนะครับความเสียหายก็เท่ากันนะครับที่ 70% แล้วความเสียหายอีกเพิ่มอีกนะครับ 9% การสะสมซ้อนทับกันแต่ละครั้งนะครับจะเพิ่มความเสียหายที่ทำได้อีก 25% ในส่วนสกิลสุดท้ายนี้นะครับมันจะต้องเอาไปใช้กับโนวาโน้มถ่วงนะครับที่เป็นไอเทมผูกชะตาแบบดูดเข้าครับสกิลไอ้ส่วนตรงนี้นะครับน่าจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็เห็นส่วนใหญ่นะครับบางคนเขาก็จะทำเป็นโนวาโน้มถ่วงแบบผีไว้อันนึงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำอธิบายของสกิลริปโวเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนผังการอัพสกิลให้ทั้งหมดเลยนะครับ3อันนะครับและในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นพรของวาเคลี่นะครับก็จะทำการเอาสกิลน้ำแข็งมา2อันนะครับและส่วนในสกิลทอยลูกเต๋าจะเอาเป็นสกิลแดดนะครับก็จะทำให้เวลาเราทอยสกิลลูกเต๋าไปด้วยแดดไปด้วยมันก็จะได้เพิ่มพลังการโจมตีของทักษะฝ่าวงล้อมด้วยนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไอโรดอนนะครับก็จะใส่เป็นสุรานนะครับอันแรกนะครับเพื่อเพิ่มความนานของเอฟเฟกต์นะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นบอสเทพนักเวทนะครับก็เอาไว้เพิ่มจิตวิญญาณเทพนักเวท1อันนะครับสำหรับบอสหอยอันที่3นะครับก็เอาไว้ในการลดความเสียหายจากการโดนโจมตีนะครับสำหรับอาชีพริปวอล์กเกอร์นี้นะครับก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่มาในซีซั่น3นี้นะครับก็เป็นอีกอาชีพนึงที่เป็นอาชีพนักเวทนะครับก็จะเป็นสายธาตุแสงกับธาตุมืดผสมกันลักษณะในการโจมตีนะครับก็จะกดสลับธาตุมืดนะครับเปลี่ยนเป็นธาตุแสงสลับกันไปเรื่อยๆนะครับดาเมจหลักๆนั้นนะครับก็มาจากสกิลทอยลูกเต๋านะครับยิ่งถ้าเรามีการลดคูลดาวน์ที่มากเท่าไหร่นะครับสกิลทอยลูกเต๋าก็จะสามารถกดได้ไวขึ้นเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถกดลูกเต๋าได้รัวๆเลยนะครับสำหรับการเคลียร์มอนกลุ่มนั้นนะครับอาชีพนี้ทำได้ดีมากนะครับ
ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็ดาเมจแรงนะครับแล้วก็เคลียร์มอนไวด้วยนะครับและในการวิ่งนะครับเคลียร์มอนไปแต่ละแมปนั้นวิ่งค่อนข้างที่จะไวมากเลยนะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่วิ่งไวสุดๆไปเลยนะครับและในส่วนของการสู้กับบอสนั้นนะครับก็สู้ได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเคลียร์บอสได้ไวนะครับแล้วก็ยืนทนทานกับบอสได้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับเล่นอาชีพนี้กันนะครับเพราะว่าเล่นง่ายบิวง่ายด้วยนะครับก็ไม่ต้องกดสกิลอะไรซับซ้อนมากนะครับแค่ 3-4 สกิลก็สามารถจบได้ทุกอย่างแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่ต้องการเล่นอาชีพริปวอล์เกอร์นะครับก็สามารถนำบิลนี้นะครับไปดูในการประกอบการตัดสินใจนะครับหรือว่านำไปดัดแปลงแก้ไขให้อาชีพนี้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ทำการกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับก็ไว้นะครับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ